วันนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะหนองสิมครับแล้วก็ปัญหาของยูทูบเบอร์อย่างพวกเรานะครับเวลาเราทำวิดีโอเนี่ยเราออกมาทำวิดีโอนอกสถานที่ครับหรือว่ามีการสัมภาษณ์ครับการที่จะใช้ไมค์ลาวาเลียตัวเดียวเนี่ยทำได้ยากมากเลยนะการจะเซตอัพไมค์ต่างๆเราให้อยู่ใกล้ๆกันหรือว่าต้องการให้รูปอยู่ในเฟรมเดียวกันครับหรือต้องการจะสัมภาษณ์คนที่อยู่ห่างจากเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับดังนั้นครับวันนี้ก็จะมาช่วยพี่บุ้มรีวิวไมค์โคมิก้าดูว่าลาวาเลีย D03ค่ะครับซึ่งเป็นไมค์สำหรับใช้2คนแบบนี้เลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเห็นตอนเปิดคลิปไปแล้วนะครับว่าไมค์ลาวาเลียเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นมากๆเลยสำหรับยูทูบเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับผมได้ไมค์ลาวาเลียโคมิก้ามาทั้งหมดเนี่ย4ตัวเดี๋ยวจะมาค่อยๆทยอยทำรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าประสิทธิภาพของไมค์แต่ละตัวแล้วก็ความเหมาะสมของการใช้งานแต่ละรูปแบบของไมค์พวกนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับแล้ววันนี้ครับผมขอเลือก D03 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Dual Mic นะครับใช้สำหรับใช้2คนเลยนะอ้อที่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยครับว่าไมค์ลาวาเลียของ Comica นะครับสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ iOS ครับหรือว่า iPhone หรือว่า iPad เนี่ยสามารถเสียบใช้งานได้ทันทีเลยครับส่วนคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการนะครับ Android ต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับกลุ่ม Android ครับใช้ในการถ่ายวิดีโอตัดต่อนะครับจะบอกว่าเวลาเราหาไมค์ในท้องตลาดนะครับจะบอกว่าหาสเปคแบบนี้ยากมากนะครับก็คือต้องเป็นไมค์โปรเท่านั้นนะหลายๆอย่างครับสเปคมันทำให้เราทำงานบันทึกเสียงง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่จริงๆอ่ะผมแนะนำเลยว่าตัวนี้มันเหมาะกับการที่เราทำงาน2คนนะครับคนหนึ่งเป็นช่างภาพแล้วก็คอยแบบจัดเรื่องของเกณฑ์เสียงให้กับอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนแบบพิธีกรส่วนคนที่ถ่ายวิดีโอคนเดียวกับผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือมันต้องใส่หูฟังด้วยครับก็อาจจะไม่ถนัดมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคือตัวนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันมันสูงครับเราจะมันมีปลั๊กเสียบอ่ะคือเราจะเลือกใช้ฟังก์ชันใช้ปลั๊กเสียบหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยคือไมค์โคมิก้านะครับ Dual LavalierD03 นะครับซึ่งเขาก็บอกมาเลยครับว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้2คนก็ได้ใช้คนเดียวก็ได้นะครับมีตัวคอนโทรลแยกนะครับเป็นทำเป็นโมโนได้ด้วยสเตอริโอได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมอนิเตอร์ที่ฟังเสียงได้แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็เป็นแบตบิวอินนะครับเราไม่ต้องมานั่งใส่แบตให้เสียเวลานะซึ่งแบตบิวอินเนี่ยสามารถทำงานได้นี่ครับ100ชั่วโมงนะครับก็คืออยู่กันยาวๆไปเลยครับสำหรับไมค์ยี่ห้อโคมิก้าเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากเลยนะครับในฝั่งยุโรปนะครับหรือว่าฝั่งอเมริกานะซึ่งบอกเลยครับว่ามันก็เป็นไมค์ลาวาเลียคุณภาพสูงที่ราคายูทูบเบอร์มือใหม่อย่างเราเนี่ยครับสามารถเอื้อมถึงได้ครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกล่องครับ เจอกล่องอีกใบนึงนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยดีมากเลยครับเขามีตัวเป็นกล่องแบบกล่องกันกระแทกนะครับมาให้ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยครับมันทำให้สะดวกต่อการพกมาหามากๆเปิดมานะครับด้านในเราก็จะเจออุปกรณ์ต่างๆครับที่เอาใส่ไว้เป็นระเบียบนะครับเรามาดูแต่ละชิ้นกันเลยนะตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวผมเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นกล่องคอนโทรลแล้วกันนะชื่อจริงๆเรียกอะไรไม่รู้นะมันคือกล่องคอนโทรลครับซึ่งบอกแล้วครับว่าเป็นแบตเตอรี่บิวอินบนกล่องตัวนี้เนี่ยก็สามารถเสียบไมโครโฟนได้2ตัวนะครับซึ่งดีมากๆครับเพราะว่าเขามีเกลียวล็อกไมค์ด้วยนะครับในกรณีที่ดึงกระตุกเนี่ยมันไม่ได้ดูดกุ๊บออกมาเลยนะครับมันมีเกลียวล็อกอยู่นะฮะแล้วก็ด้านหลังครับมีกิฟต์นี่สำหรับเกี่ยวกับกางเกงเสื้ออะไรต่างๆนะฮะมีสวิตช์ออนออฟครับเมื่อเปิดไปที่ปุ่มออนก็จะมีไฟขึ้นมาอุ้ยไฟสีเหมือนไฟคอนเดนเซอร์เลยแล้วก็ด้านหลังครับมีปุ่มปรับวอลลุ่มครับซึ่งวอลลุ่มตัวนี้ก็คือปรับสำหรับมอนิเตอร์นะก็คือคนฟังนะครับขณะที่บันทึกจริงนะครับก็คือปุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มสำหรับปรับความดังของเสียงครับสำหรับหูฟังที่เป็นมอนิเตอร์นะฮะแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าคนฟังเนี่ยจะฟังเป็นสเตอริโอหรือฟังเป็นโมโนนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเห็นไหมมีช่องเอาท์พุตก็คือเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหรือว่ากล้องอะไรต่างๆก็ได้นะครับเสียบกับกล้องได้ทุกตัวเลยแล้วก็ตัวนี้นี่ก็คือเป็นช่องเสียบหูฟังครับแล้วก็เป็นช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยในตัวสิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับแน่นอนครับก็มีสายชาร์จครับเป็นสายชาร์จ USB 1อันนะนี่ครับเปิดมาเอ้ยหายไปไหนนี่ครับก็แอบอยู่ข้างใต้กล่องนี่นะอันนี้ก็คือเป็นตัวส
ำหรับแปลงสัญญาณนะครับที่เราจะใช้กับ GoPro นะครับอย่างที่บอกไปนะกล้อง Action Camera เนี่ยไม่สามารถใช้ใหม่ได้ทุกตัวนะครับจะต้องเป็นรุ่นไฮเอนด์นิดนึงนะครับก็อย่าง GoPro เนี่ยใช้ได้นะครับหรือว่าใครลองไปดูครับว่าไอ้แจ็คแบบนี้เนี่ยใครมีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายแปลงครับที่จะให้ไมโครมิก้าของเรานะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้นะครับปกติเนี่ยสายแจ็คที่เขาให้มาเนี่ยตัวเอาต์พุตเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสตอริโอนะ3กล้อง2ขีดนะครับซึ่งสามารถใช้กับกล้อง DSLR แล้วก็กล้องวิดีโอทั่วไปได้เลยนะครับส่วนคนที่เป็นโทรศัพท์มือถือจะต้องใช้สายเส้นนี้เสียบเพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้หัวก็จะเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ก็จะเป็น4ปล้อง3ขีดแบบนี้นะครับซึ่งบอกเลยครับว่าการเชื่อมต่อระบบการยึดติดต่างๆของโคมิก้าเนี่ยค่อนข้างดีครับนะสายไม่หลวมๆเลยนะสายแบบแน่นมากเลยแม่นมากเลยนะครับส่วนคนที่กำลังสงสัยครับเอ้ยตอนนี้เสียงที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยใช้ไมค์ตัวไหนนะครับตอนนี้ใช้ไมค์ตัวเก่าที่เคยรีวิวไปนะครับแต่เดี๋ยวจะในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูครับว่าเสียงของไมค์โคมิก้าเนี่ยมันแตกต่างจากไมค์ที่ผมเคยใช้อยู่ปกติยังไงบ้างแล้วก็เขาก็จะมีสายไมโครโฟนที่เป็นไมค์ลาวาเลียมานะครับซึ่งก็เหมือนกับตอนก่อนหน้านี้แหละที่รีวิวไปเพียงแต่ว่าแจ็คด้านท้ายอะครับนี่เป็นไงเป็นแจ็คทองเหลืองที่มีเกลียวครับเจ๋งมากครับเพื่อที่เราจะไปเสียบเข้ากับแจ็คตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ทำให้ดูเลยปึ๊บแล้วก็ล็อกครับหมุนเกลียวล็อกปึ๊บนี่แน่นเลยครับคือไมค์มันจะไม่มีกระตุกหลุดเลยครับซึ่งดีมากๆครับนี่คือชุดไมค์ในฝันเลยนะก็เมื่อกี้แอบไปแกะวัดดูครับว่าสายไมค์มันยาวแค่ไหนฮะก็ประมาณ4เมตรครับ4เมตร20นิดๆนะครับไม่ประมาณเนี้ยนะครับไม่เกิน4เมตร50ฮะก็ถือว่าสายยาวครับใช้งานในที่โล่งฮะใช้งานได้ดีเลยอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับอ้อลืมบอกไปครับเขาก็มีใบรับประกันแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็ไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าไมค์ตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงบ้างในคลิปวิดีโอหลังจากนี้ครับจะไม่มีการปรับแต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อนๆสามารถหยิบเฮดโฟนมาใส่เพื่อฟังเสียงที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นครับนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็มาเทสกันนะครับจะได้อยู่ในคลิปเดียวครับเพื่อนๆจะได้ไม่คิดว่าผมไปตัดต่อนะแล้วก็จะได้เปรียบเทียบเสียงกันอย่างชัดเจนครับนี่ก็คือเสียงจากไมค์ Boya M1 นะครับตัวนี้นะฮะที่ก็เคยแนะนำให้เพื่อนๆใช้แหละก็ใช้ได้ดีนะครับไม่ได้เสียอะไรแต่อยากเปรียบเทียบให้ดูครับว่าไมค์แต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะไว้ที่คอครับเสียงอย่างนี้นะไว้ที่หน้าอกครับเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่นอกระยะไมค์นะครับเสียงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้อยู่ในวงของไมค์ทีนี้ลองมาดูปึ๊บอันนี้คือเสียงจากหัวกล้องตรงๆเลยนะครับเราไม่ได้ใช้ไมค์อะไรเลยเพราะผมดึงออกหมดละไมค์หัวกล้องอ่ะระยะรับมันค่อนข้างไกลครับแต่ว่าเสียงน้อยต่างๆเนี่ยมันก็ตามเข้ามาเยอะด้วยนะเนี่ยกลมๆเงยๆยังพูดได้เลยทีนี้ลองมาดูครับเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับก็เสียงจะได้ประมาณนี้นะครับนะเปรียบเทียบเสียงกันได้ชัดๆจากเมื่อกี้เลยนะครับไว้ที่หน้าอกนะครับประมาณนี้นะไว้ที่คอนะครับฮะเสียงอยู่ที่คอนะครับแล้วก็ห่างจากระยะไมค์นะครับประมาณนี้ยินไหมเสียงก็โอเคนะครับอยู่นอกระยะไมค์นะครับอยู่ข้างๆข้างหลังอะไรเงี้ยเสียงเข้าเป็นยังไงฮะนะครับแบบแนวตั้งแบบแนวนอนนะครับลองดูครับความแตกต่างของการรับเสียงของไมค์แต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะก็เลยพยายามจะเทสให้เพื่อนๆเห็นครับว่าเมื่อระยะแตกต่างหรือตำแหน่งการวางไมค์แตกต่างครับจะเป็นไมค์ตัวไหนก็ตามครับมันจะมีระยะที่เหมาะสมในการใช้งานของมันด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้ครับเราก็จะมาเทสไมค์โคมิก้านะครับลาวาเลียที่เป็นดูอัลรุ่น D03 นะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์เนาะหรือว่าเราเป็นพิธีกรคู่ครับเราจะต้องเอาไมค์เน็บไว้ที่เสื้อข้างเดียวอะแล้วคนนึงก็ต้องตะโกนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกล้วยอยู่ไกลได้ขนาดนี้เลยค่ะนะครับโดยที่กล้วยก็สามารถจะพูดคุยกับผมได้ครับทั้งที่อยู่คนละระยะไกลไกลเปล่าใช่นะครับแล้วก็เสียงของไมค์ที่ใช้เนี่ยไม่กวนด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าถ้าผมไม่ได้เสียบไมค์แล้วใช้ไมค์ที่อยู่กับโทรศัพท์มือถือจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ผมถอดปลั๊กออกมาแล้วครับผัดปลั๊กใหม่อยู่นี่นะตอนนี้เนี่ยเป็นไมค์หัวกล้องนะครับกล้องอยู่ที่ผมนะครับกล้วยเป็นยังไงมั่งครับเราลองสัมภาษณ์เราลองคุยกันดูนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่หนองสิมนะครับกล้วยมาทำอะไรวันนี้มาช่วยพี่บูมรีวิวโคมิก้าดูแล้วลาวเลียD03ค่ะครับเป็นไงครับเสียงที่อยู่คนละระยะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เลยไม่ชัดแบบนี้ครับแล้วเสียงคุณกล้วยเนี่ยเบามากๆเลยเสียงผมก็โดนเสียงอื่นๆรอบข้างรบกวนครับทีนี้ครับตอนนี้ได้เสียบไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณกล้วยก็อยู่ใกล้ๆเหมือนเดิมเนี่ยแหละเป็นไงครับคุณกล้วยวันนี้
วันนี้กล้วยไม่ใช่จินตลานะคะมีคนบอกว่าวิดีโอล่าสุดครับคุณกล้วยเหมือนจินตลาเต่างอยครับเหมือนไหมวันนี้ไม่เหมือนนะดูดีๆวันนี้เราไม่เหมือนแล้วเอาเห็นไหมวันนี้เราสวยซึ่งข้อดีของ My Dual Lavalier ตัวนี้นะเราสามารถแบบพูดคุยกันได้นะครับโดยแบบเราสามารถแบบจัดฉากแบบนี้นะครับอยู่คนละเดฟนะแล้วก็คุยสัมภาษณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์สดนะโดยเฉพาะในกรณีที่บางทีเราอยากจะเอากล้องไปอยู่ไกลๆนะครับสำหรับการถ่ายแบบลองช็อตเต็มตัวแบบนี้ครับก็เป็นไปได้ง่ายมากเลยนะครับในเมื่อเรามีไมค์2ตัวเป็นไวคอร์ดครับแล้วก็แยกออกจากกันแบบนี้ครับเราสามารถถ่ายลองช็อตเต็มตัวแบบนี้ได้แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะไม่เคยเห็นวิดีโอเราแบบถ่ายได้เต็มตัวขนาดนี้ครับเราต้องถ่ายใกล้ๆนะเพราะไมค์ตัวเดียวครับตอนนี้ไมค์คู่สบายแล้วใช่ไหมถูกต้องที่สุดเลยค่ะจริงๆตัวเองต้องพูดเยอะกว่านี้นะจริงๆแล้วกล้วยเนี่ยจะพูดเยอะในรายการพาชิมอิ่มอร่อยนะคะครับเพราะนั้นก็ไปดูคุณกล้วยที่ในแฟนเพจนะครับรีวิวอุดรพาชิมอิ่มอร่อยด้วยนะจ๊ะอย่าลืมคำว่าบายทีสามบีนะคะพาชิมยังมีในเรื่องของวันเกิดใช่ครับมีวันเกิดก็คืออย่างที่บอกครับอาจจะเข้ามาในร้านเราวันนี้วันเกิดอยากจะทานเป็นเมนูสเปเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ครับช่องผมก็ได้มาทำไลฟ์นะครับเปิดร้านการทำนิ่งครับในร้านบลูคอฟนะครับที่อุดรธานีนะครับในการทำไลฟ์เนี่ยเราก็มีความจำเป็นมากเลยที่ต้องบางทีเนี่ยมีการสัมภาษณ์นะใช้ไมค์2ตัวนะครับไปอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้มาตรฐานหญิงไทยค่ะนี่จะหลุดไปนิดนึงก็ด้วยครับเดี๋ยวอยากจะให้ CEO ของผมนะครับช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ดีเลยล่ะเนาะใช่ค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ใครๆพูดถึงแบบเฮ้ยบูคับบูคับทุกคนจะต้องรู้จักค่ะใช่ค่ะใครไม่รู้จักตอนนี้ถือว่าเอามากๆถูกต้องถูกต้องค่ะกาแฟดีบาริสต้าก็ดูดีไม่รู้ไปหากันมาจากไหนนั่นแหละครับผมและขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซิงครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับสำหรับ YouTube มือใหม่นะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับและใช้งานได้เต็มที่นะครับพบกับคลิปรีวิวสินค้าต่างๆครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงครับรวมถึงช่วงใหม่ก็คือช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอเพื่อนๆที่มีคำถามครับสามารถถามไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอารวมไปตอบในวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ